สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสื่อมวลชนและท่านประธานในพิธีเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงพิพิธภัณฑ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017ครับผมผมภาสกรอิทุมานจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับช่วงเช้านี้นะครับ Good morning and honorary guests, media, the chairperson of this opening ceremony and all friends working on museum issuesrelated issues. My name is Pasakorn Intuman from the Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat Sarat University. I'm going to be the Master of Ceremony for this session. ในปีนี้นะครับจะเป็นการนำเสนองานวิชาการเกี่ยวกับบทบาทการเรียนรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์นะครับภายใต้ชื่องาน Museum Education Now: Agenda, Practice, Conflict and Solution แกะปมปัญหางานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวบรวมองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องการศึกษาในงานพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาสำหรับพิพิธภัณฑ์นะครับ This year there will be an academic presentations and panel discussion focusing on museum as learning space. The theme of this year forum is Museum Now: Agenda, Practice, Conflict and Solution, with the aims to explore the knowledge on museum education and to be a space forExperience sharing among those who work on museum education. สำหรับการนำเสนอตลอดทั้ง2วันนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับโดยที่ช่วงเช้าจะเป็นการนำเสนอจากเพื่อนๆแวดวงพิพิธภัณฑ์จากต่างประเทศนะครับและช่วงบ่ายก็จะเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการจากนักวิชาการชาวไทยโดยที่เราจะแบ่งเป็นห้องย่อยๆหลายๆห้องนะครับซึ่งทุกท่านสามารถดูได้จากเอกสารที่อยู่ในกระเป๋านะครับว่าแต่ละห้องมีหัวข้ออะไรและอยู่ในห้องหมายเลขเท่าไหร่นะครับ The presentation of each day will be divided into two parts. In the morning, there are going to be keynote address from our international keynote speakers. And in the afternoon, there are going to be academic presentation and panel discussion from our Thai scholars and educators. ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการเปิดพิธีเปิดนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรับชมวีทีอาร์ที่กล่าวถึงการจัดงาน Museum Forum 2017ในครั้งนี้นะครับ before proceeding to the opening ceremony there going to be a video presentation explaining the Museum Forum of this year so please enjoy the video presentationในปี1946นิยามของพิพิธภัณฑ์ได้ถูกขยายเพื่อให้รองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้นจึงทำให้บทบาทของพิพิธภัณฑ์ถูกปรับเปลี่ยนให้มีหน้าที่มากกว่าการเป็นสถานที่จัดเก็บสงวนรักษาโบราณวัตถุในปี1961 ICOM ได้เพิ่มนิยามด้านการศึกษาว่าเป็นงานสำคัญของพิพิธภัณฑ์และในปี2012ยูเนสโกได้เผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวซึ่งบทบาทด้านการศึกษานั้นสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะในศตวรรษที่21พิพิธภัณฑ์ต้องเผชิญกับความท้าทายว่าจะทำอย่างไรเพื่อขับเน้นบทบาทด้านการศึกษาให้เด่นชัดขึ้นผ่านการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าใครมีหน้าที่ในการให้การศึกษาในพิพิธภัณฑ์พันธรักษ์นักการศึกษาหรือครูในขณะเดียวกันจะต้องคิดว่าทำอย่างไรให้การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์สามารถมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้คนได้ตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์จะสอดรับกับการศึกษาในระบบและช่วยเติมเต็มการศึกษานอกระบบได้อย่างไรพิพิธภัณฑ์จะสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ชมที่แตกต่างกันได้อย่างไรโดยเฉพาะเด็กครอบครัวผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ที่มีความสนใจเฉพาะด้านได้มากกว่าที่เป็นอยู่Museum Education Now 2017จึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พบกับองค์ปาถกเราทำพิพิธภัณฑ์ในแบบที่เราเรียนรู้เรื่องเล่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและนิทรรศการการศึกษาในและนอกกำแพงพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษาจากสิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้หรือไม่สำรวจศักยภาพการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ผัสสะศึกษาพิพิธภัณฑ์จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางสุนทรียะได้หรือไม่การนำเสนอผลงานพิพิธภัณฑ์ในฐานะการศึกษานอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยบริบทที่เปลี่ยนไปในงานการศึกษาของพิพิธภัณฑ์การจัดการการเรียนรู้ให้พิพิธภัณฑ์เป็นทางเลือกของการศึกษาในระบบและในทางกลับกันงานการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้เกมเพื่อการศึกษาการวิจัยและพัฒนาการเสวนาโต๊ะกลมครูกับการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้การละครกับงานพิพิธภัณฑ์งานการศึกษากับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นการแสดงสื่อการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆพร้อมแถลงการ Museum Education Now 2017 Bangkok เพื่อผลักดันให้งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เด่นชัดและมีบทบาทมากขึ้นร่วมขับเคลื่อนโดยครับผมและนั่นก็เป็นวิดีโอ presentation ว่าด้วยเรื่อง Museum Forum ในปีนี้นะครับเดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับจะขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดงานเสวนาวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 Museum Education Now Agenda Practice Conflict and Solution แก้ปมปัญหางานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับ Now we are proceeding to the opening ceremony of Museum Forum 2017 Museum Education Now Agenda Practice Conflict and Solutionลำดับแรกนะครับผมจะขอเรียนเชิญคุณราเมศพรมเย็นผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะครับในฐานะเจ้าภาพหลักขึ้นกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติในครั้งนี้ครับผม First of all I would like to invite Mr. Ramesh Promyen the director of the National Discovery Museum Institute our major host of this event to be on stage to give a welcome speech to everyone please welcome คุณราเมศครับขอเสียงปรบมือด้วยครับมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติท่านวิทยากรนะครับรวมถึงผู้แทนจากภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการจัดงานในครั้งนี้นะครับทั้งศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสปาฟ้านะครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.กลุ่มไทย Civic Education คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับกลุ่มศูนย์วิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะสังคมมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงท่านสื่อมวลชนทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยครับในนามของมิวเซียมสยามในฐานะที่เป็นผู้แทนของภาคีกลุ่มร่วมจัดในครั้งนี้นะครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับในการเข้าร่วมงานมิวเซียมฟอรัมนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับการในการทำงานในชิ้นนี้นั้นนะครับต้องขอเริ่มต้นว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันดีว่ามิวเซียมสยามนั้นนะครับมีบทบาทสำคัญนะครับเป็นหน่วยงานของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทในการที่จะจัดทำแหล่งเรียนรู้ทางเลือกให้กับสังคมนะครับในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ครับซึ่งบทบาทในด้านนี้นั้นมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมบทบาทของการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ผ่านช่องทางผ่านกระบวนการต่างๆให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาความคิดเพิ่มความรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะซึ่งต้องขอเรียนว่าในรูปแบบของการทำงานในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับมิวเซียมสยามหรือสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินั้นได้ดำเนินการในหลายๆส่วนไม่ว่าจะการจัดทำเรื่องกระบวนการการศึกษาในเชิงพื้นที่นะครับไม่ว่าการจะแปลองค์ความรู้ต่างๆออกมาสู่รูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยเชิญชวนให้ติดตามทำโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายนะครับทำเครื่องมือการเรียนรู้
ต่างๆทำพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆที่สนับสนุนส่งเสริมและสอดรับกับการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รวมถึงการที่จะสร้างพื้นที่นะครับจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะสนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่หลากหลายโดยบางท่านนั้นอาจจะมีข้อจำกัดในด้านต่างๆในการเข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกายภาพก็ตามหรือข้อจำกัดในส่วนของโอกาสในการเข้าถึงในกลุ่มของแรงงานหรือแรงงานต่างด้าวเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของการที่เราได้พยายามที่จะจัดการศึกษานั้นได้ขยายออกสู่นอกพื้นที่ในการที่จะส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะใช้คำว่าลดโอกาสนะครับและเพิ่มโอกาสลดโอกาสในช่องว่างในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่เรียกว่ารถรักเรียนเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์และการเรียนรู้นั้นสู่นักเรียนหรือโรงเรียนที่ได้โอกาสหรือไม่มีโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนเสนอการสนับสนุนนโยบายเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จัดโปรแกรมการศึกษาหมุนเวียนเคลื่อนที่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับการจัดเรื่องของ MILS Mobile นะครับไปยังทุกๆภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกับพี่น้องประชาชนการจัดโปรแกรมเรื่องของทูคิดนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับคุณครูที่จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านโรงเรียนผ่านเครื่องมือต่างๆที่เรากำหนดการจัดเกมหรือโปรแกรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานให้กับน้องๆเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างง่ายและสนุกสนานนั้นทั้งหมดเหล่านี้เองนะครับเป็นเรื่องของหลากหลายความพยายามของหลากหลายความรูปแบบที่เราพยายามได้จัดทำขึ้นและหลายแพลตฟอร์มด้วยเป้าหมายของการทำงานที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือหน้าที่ของการเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ซึ่งหัวใจของเรื่องนี้ที่สำคัญที่เรามาอยู่กันณจุดนี้คือเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับสังคมและการสื่อสารกับสังคมครับในบทบาทเรื่องเหล่านี้เองนั้นต้องเรียนว่าทางเราได้ตระหนักนะครับถึงเรื่องของบทบาทสำคัญของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อใช้คำว่ามีต่อสังคมไทยในปัจจุบันซึ่งประชาชนเองเนี่ยยังไม่ได้ตระหนักอย่างมากมายถึงการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ในขณะที่พวกเราทราบกันดีว่าพิพิธภัณฑ์นั้นยังไม่ได้ถูกใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพที่พิพิธภัณฑ์มีอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับความท้าทายในศตวรรษที่21นั้นเป็นความท้าทายใหม่ๆของกลุ่มเพื่อนๆพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะการดำเนินงานเรื่องของงบประมาณต่างๆการปรับตัวพิพิธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับการช่วงชิงเวลาของกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนให้มาเลือกใช้พิพิธภัณฑ์ในขณะที่การใช้เวลาของประชาชนนั้นมีทางเลือกอื่นๆมากมายเกิดขึ้นในสังคมในอีกด้านหนึ่งนั้นกลุ่มประชาชนหรือเยาวชนในการเรียนรู้นั้นก็มีความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมีความต้องการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่องเหล่านี้เองทางมิวเซียมสยามและเพื่อนๆเองเราไม่ได้นิ่งนอนใจเกิดการร่วมมือคุยกันต่างๆนะครับและเห็นว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเป็นประเด็นที่กลุ่มมิวเซียมสยามและกลุ่มเพื่อนๆร่วมจัดในครั้งนี้นั้นเห็นว่าเราควรที่จะเปิดเวทีควรที่จะมีการศึกษาวิจัยควรที่จะมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเหล่านี้กันเพื่อที่จะหาช่องทางว่าจะทำอย่างไรนะครับให้พิพิธภัณฑ์นั้นสามารถขับเน้นบทบาทในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสังคมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะทำยังไงให้พิพิธภัณฑ์นั้นมีความเชื่อมโยงกับสังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเราจะทำยังไงให้พิพิธภัณฑ์กับโรงเรียนนั้นจะมีจุดเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์นั้นควรจะมีที่ทางอย่างไรบ้างในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเรื่องต่างๆเหล่านี้เองนั้นก็มีเป็นเป้าหมายที่สำคัญของมิวเซียมสยามที่จึงได้มาจัดงานในครั้งนี้ขึ้นนะครับโดยมุ่งหวังอย่างจริงๆคือว่าเราต้องการที่จะให้เกิดกระบวนการเรื่องของการที่จะเรียนรู้เกิดกระบวนการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเกิดกระบวนการที่จะมีการใช้คำว่ามีการวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการวิจัยมีการหาองค์ความรู้หาแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของพวกเรานะครับรวมถึงสร้างความตระหนักในการที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และหาโซลูชันหรือหาช่องทางเพื่อที่จะหลีกหรือเพื่อที่จะข้ามข้อจำกัดเพื่อการดำเนินงานต่อไปในอนาคตผมต้องขออนุญาตเรียนว่าการทำงานในครั้งนี้นั้นจะไม่สำเร็จลงได้เลยหากไม่ได้ความร่วมมือจากเพื่อนๆภาคีทุกท่านซึ่งอยู่ณที่นี้เองนะครับเราร่วมมือร่วมใจเห็นความสำคัญร่วมกันนะครับเราร่วมมือร่วมใจลงมือทำงานร่วมกันในคราวนี้นั้นผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงกับศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์นะครับที่ในฐานะเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณทั้ง
ศูนย์โบราณคดีนะครับและวิจิตรศิลป์แห่งองค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสปาฟ้าขอขอบคุณหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับรวมถึงกลุ่มเพื่อนๆจากไทยซีวิกเอดูเคชันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงขอขอบคุณท่านวิทยากรซึ่งเป็นเพื่อนๆของเราจากต่างประเทศนะครับที่จะมาร่วมกันในครั้งนี้ทั้งจากครับจากวิทยาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับฟิลิปปินส์นะครับจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไต้หวันรวมถึงคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติของสิงคโปร์และวิทยาลัยการจัดการของสิงคโปร์นะครับซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการจัดงานในครั้งนี้นั้นจะเป็นเวทีที่จะใช้คำว่าเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มโอกาสในการที่จะสรรหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรรหาบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อยังประโยชน์ไปสู่เรื่องของกระบวนการในการที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์และพัฒนาการศึกษาของประเทศเราต่อไปในอนาคตครับขอขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณคุณราเมศพรมเย็นนะครับผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะครับที่ให้เกียรติมาเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดครั้งนี้นะครับลำดับถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญตัวแทนของสถานที่แห่งนี้นะครับในฐานะผู้สนับสนุนที่สำคัญนะครับขอเรียนเชิญคุณพีรพลพิษณุพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนขึ้นกล่าวเพื่อเป็นเกียรติในงานนี้ครับ Next I would like to invite our main supporter for this eventMr. Pirapon Pisanupong, the director of Princess Mahajakri Sirinthorn Anthropology Center, to give a speech. Please welcome Mr. Pirapon. ท่านผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติผู้อำนวยการสปาฟ้าท่านอาจารย์รุจยาท่านผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจากยูเนสโกผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงานท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกับผมรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับและก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับคืองานแกะปมปัญหางานศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไทยนะฮะซึ่งทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติองค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเป็นหน่วยงานวิชาการที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์ชุมชนในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นดังนั้นการจัดการประชุมครั้งนี้นะครับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรจึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับกับผมยินดีที่มีการประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ทางวิชาการที่จะเปิดโอกาสให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์ชุมชนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็เชื่อมโยงความเป็นเครือข่ายกันในมิติความสำคัญทางการจัดการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ทั้งในท้องถิ่นในชุมชนและในระดับชาติในโอกาสนี้ในนามศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและองค์กรเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรให้เป็นสถานที่จัดการประชุมแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าการความสำเร็จของงานครั้งนี้จะเป็นเครื่องแสดงความร่วมมือที่สำคัญการเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและเป็นพลังปัญญาในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑ์ต่อไปขอบคุณครับขอขอบคุณคุณพีรพลพิษณุพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรมหาชนองค์การมหาชนนะครับขอบพระคุณมากครับลำดับถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณมนทิราหรยางกูลอูนากูลผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับขึ้นกล่าวเพื่อเป็นเกียรติแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานนี้ครับผม Next may I please invite Mrs. มนทิราหรยางกูลอูนากูล National Professional OfficerCulture Unit of UNESCO Bangkok Office to give a speech. Please welcome Kun Montira.
กราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะด้วยความที่ร่างมาเป็นภาษาอังกฤษเลยขออนุญาตตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Director of the National Discovery Museum Institute Director of the Sirinton Anthropology Center Director of Simio Spafa International and National Experts Museologists and Educators Ladies and Gentlemen, good morning. It is my pleasure to represent UNESCO Bangkok todayAt the opening of the 2017 Museum Forum, which is being held under the theme Museum Education Now. On behalf of the organization, I would like to express our sincere congratulations to the National Discovery Museum Institute on the achievement in bringing together thinkers and doers of both the museum sector and the education sector in Asia, from the Philippines, from Singapore, Taiwan, Thailand, and other countries.Indeed, the NDMI should be praised for this valuable cross-sectoral initiative, which is very much needed not only in Thailand, but also in the Asia-Pacific region as a whole. I come here today wearing several hats because UNESCO, as you know, is the only United Nations agency that has a mandate in culture. But at the same time, we are also the lead agency in pushing the United Nations Sustainable Development Goals.As you may know, one of the goals is goal number 4, which focuses on education. And this is now the global framework by which the education agenda for the next decades until the year 2030 should be pursued. The target that has been set at the global level calls for 3 things. 1, access to quality basic learning for all. 2, equitable access to post-basic education. And 3, the need for education to be relevant for learning in terms of work as well as citizenship. And so these are the challenges that face us today. This global agenda targets not only countries that are in the developing world, but also countries in the global north as well. And so it really is really truly a global agenda. This agendatargets to provide expanded access to education at all levels using a holistic and lifelong learning approach and based on the principles of education as a basic human right and a public good. To achieve this meaningful education for all, museums are an enormously powerful platform for co-curricular and lifelong learning. Museums respond directly to some of the challenges facing education today.Where we see the blurring of boundaries between disciplines and modes of learning. For instance, there's the blurring of boundaries between formal learning and informal learning. We see the blurring of boundaries between the public sector and the private sector in the education world, with growing private engagement in education, as well as the changing role of the state. And finally, we see the blurring of boundaries between global and local.Within this context, museums can provide a space to promote responsible citizenship in a plural and interdependent world. Museums can valorize local knowledge, languages, and as well as provide a space to debate the impacts of globalization. At the same time, museums can also engage visitors to build competencies in 21st century technologies as well as transversal skills.So to reach this potential that museums have in terms of education, museum professionals need to reach outside. They need to work alongside schools, other educational institutions, as well as communities at large. This cooperative effort will help make museums relevant to the present generation and to contemporary challenges that face us today. At the same time, the museum sector itselfalso needs to transform itself further in innovative ways in order to reorient it to meet these emerging needs and challenges. Our forum today provides an opportunity to look at both meanings implied in the title of the event, Museum Education Now. One meaning focuses on the role of museums in the larger educational agenda. The other meaning focuses on the new requirementsfor upgrading the competencies of the museum profession itself. And so in closing, I would like to again express our congratulations
and appreciation to the National Discovery Museum Institute and to all the partners who have made this event possible. And we hope that this event will be repeated every year in the future years to come. Thank you very much.